สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเกี่ยวกับมุมมองการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับโลกใบนี้นะครับเรามองมันเนี่ยนะมองมันได้ถูกต้องมากน้อยเพียงไรนะมองมันโดยปราศจากคติได้มากน้อยเพียงไรซึ่งก็ตอบได้ยากนะถ้าจิตใจเรามันไม่มีความเป็นกลางนะหรือว่ามันถูกอคติ4ครอบงำโดยความไม่รู้ตัวนะครับอคติเพราะรักอคติเพราะเกลียดโกรธอคติเพราะกลัวหรืออคติเพราะหลงนะครับเพราะว่าอคติเหล่านี้มันทำให้การมองโลกของเรามันไม่อยู่ความเป็นจริงหรือพูดง่ายคือมันเลือกเสพในสิ่งที่มันต้องการให้เป็นตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลภกดหลงนั่นเองเพราะนั้นนะครับทางที่ถูกต้องจริงๆที่ทำให้เราสามารถมองเห็นโลกตามที่มันเป็นจริงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นประโยชน์ในความไม่ประมาทในชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ที่มองเห็นการอนาคตว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นจากการกระทำในอดีตและในปัจจุบันนี่แหละครับให้อยู่กับความจริงของเหตุการณ์สถานการณ์เห็นตามที่เป็นจริงทั้งสองด้านทั้งบวกและลบนะครับอย่าเลือกมองด้วยคติสำคัญนะครับเพราะว่าอคตินี่แหละครับหรืออำนาจที่ครอบงำจากกิเลสตัณหาเนี่ยครับที่ทำให้เรามองโลกผิดไปจากที่มันเป็นจริงมองเหตุกับผลไม่สัมพันธ์กันมองเหตุที่ไม่ถูกต้องไปสู่ผลนะที่ไม่ถูกต้องพูดง่ายคือการเกิดความสัมพันธ์ของเหตุผลเนี่ยมันบิดเบือนมันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงนั่นเองคนส่วนใหญ่ชอบมองโลกเป็นบวกความหมายคือชอบฟังข่าวดีนะไม่อยากจะฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นร้ายๆอยากจะมองแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นการเงินรวยขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับความรักดีนะทุกอย่างดีไปหมดนะเขาเรียกว่าต้องการมองโลกในด้านดีอย่างเดียวเขาเรียกว่ามองโลกบวกแต่พอเรื่องร้ายๆเช่นเศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเรื่องของการเงินนะเงินทองหายากลำบากเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างเงี้ยบางทีไม่อยากได้ยินสุขภาพทรุดโทรมนะครับเรื่องของความตายนะเรื่องของมรณานะเรื่องของการพัดภาคไม่อยากได้ยินนะครับเรื่องของความวุ่นวายในสังคมการเมืองนะไม่อยากได้ยินนะอันนี้คือลักษณะธรรมชาตินะครับถ้าใจเราไม่มีความเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะเลือกรับเลือกฟังเลือกดูในสิ่งที่มันอยากหรือไม่อยากให้เป็นไปเขาเรียกว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานะซึ่งเราพูดว่าจิตใจมีอคตินั่นเองเพราะในพุทธศาสนาเนี่ยนะจึงสอนให้เรามองโลกตามที่มันเป็นจริงหรืออยู่กับความเป็นจริงนั่นเองมันบ่อยครั้งนะครับในพุทธศาสนาจะพูดถึงเรื่องความจริงที่บางทีคนฟังแล้วต้องบอกว่าอาจจะตกใจหรือกลัวอย่างนี้เป็นต้นเช่นพูดถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายมรณานะซึ่งพระพุทธเจ้านะสอนนะให้ผู้คนนะมองอยู่บ่อยๆเพื่อความไม่ประมาทชีวิตนะครับนะเพื่อให้มองว่าทุกอย่างในโลกนี้นะครับไม่ควรอยู่ในความประมาทควรประกอบด้วยสติปัญญานะทำเหตุแห่งความเจริญไว้และละเหตุแห่งความเสื่อมนะครับเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนนะตราบนานเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับของความเกิดแก่เจ็บตายนะวงเวียนวงวนของความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองมันในพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของความตายพูดถึงเรื่องความตายอยู่บ่อยๆนะว่าความตายนี้นะเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความตายเรื่องของมรณาและกล่าวว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนเนี่ยนะรู้สึกมองเห็นเป็นธรรมดานะผู้คนทั่วๆไปก็ยังมองเห็นว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวนะเป็นเรื่องที่หวาดเสียวนะเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นนะตายแล้วไปไหนนะตายแล้วสูญหรือเปล่านะความพัดภาคนี้จะทำให้ไม่ได้พบเจอคนรักนะคนใกล้ตัวไปอีกนานแสนนานนะหรือว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่รู้นะครับในเรื่องของ
ความจริงของโลกใบนี้นะเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายนะมันบางคนถึงไม่อยากจะฟังนะเนื่องจากความไม่รู้แล้วเกิดความกลัวไม่อยากจะฟังซึ่งไม่ถูกนะคำสอนในพุทธศาสนาบอกว่าไม่ถูกคำสอนในพุทธศาสนาต้องเรียนรู้จากความจริงต้องอยู่กับความจริงมาพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบ่อยๆให้พวกเราพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาบ่อยๆถึงความตายเรียกว่ามรณานุสติเป็นอารมณ์ที่พิจารณาถึงความตายแต่ไม่ได้ให้เรากลัวและให้เราหดหู่เศร้าหมองแต่ให้เราเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังถึงความจริงต่อไปนะว่าเมื่อคนเราตายนะแล้วมันจะไปไหนนะตายแล้วนะมันจะเป็นอย่างไรนะครับความตายนี้น่ากลัวนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนภพภูมิอย่างไรมันเป็นไปตามเหตุผลอะไรนะเมื่อจากโลกนี้ไปจะไปในที่ดีหรือไปในที่ไม่ดีมันเกิดมาจากเหตุอะไรดังนั้นเมื่อตอนมีชีวิตอยู่อะไรจึงเป็นความสำคัญที่พึงกระทำนะในปัจจุบันนะและในภายภาคหน้าเมื่อจากโลกนี้ไปมันเรามองเห็นไหมครับสิ่งที่พุทธศาสนาสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่ได้ให้เรามองเห็นความตายเป็นสิ่งที่ต้องหดหู่เศร้าหมองนะแต่ท่านให้มองเห็นนะเรียกว่าสองด้านของความจริงนะก็คือความตายนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะน่าหวาดหวั่นของสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์เรานะอันนี้คือด้านลบนะด้านที่ต้องบอกว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงของความทุกข์นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะความพัดพากเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือด้านที่เรามองเห็นนะในด้านลบแต่ในด้านบวกก็คือว่าในเมื่อเราไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงมรณาหรือความตายหรือความเสื่อมนี้แต่เราทำเหตุปัจจัยบวกได้ไหมนั่นคือละบาปนะครับแล้วก็สั่งสมบุญแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์คือว่าง่ายคือถ้าเรายังไม่สามารถนะละการเกิดแก่เจ็บตายได้เราทำยังไงให้การเกิดของเราในครั้งต่อไปมันดีขึ้นมันสูงขึ้นนะครับเช่นชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์นะชาติหน้าได้เกิดในสวรรค์อย่างเงี้ยก็คือเกิดสูงขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็การเกิดของเราครั้งต่อไปจะเป็นการเกิดที่ไปสู่สูงขึ้นสูงขึ้นและไปถึงนิพพานในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรามองนะเมื่อพิจารณาถึงมรณาความตายเป็นมรณานุสติให้เราพิจารณาถึงปัจจุบันว่าชีวิตเราควรจะทำอะไรควรจะเตรียมตัวอะไรนะไม่ประมาทในเรื่องอะไรนะท่านจึงสอนนะว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญนะแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นคือถ้าเรายังหลีกหนีในเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ความเสื่อมไม่ได้นะตามกฎไตรลักษณ์เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การเกิดของเรานะนับจากนี้ไปแต่ละครั้งเนี่ยสูงขึ้นดีขึ้นตราบจนเข้านิพพานนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเข้าใจนะการมองโลกนะว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยทุกคนปรารถนาความสุขนะต้องการที่จะไกลจากทุกข์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะทำมันได้อย่างไรนะไม่ใช่ว่าเรามองโลกด้วยความลุ่มหลงมัวเมานะมองโลกด้วยคตินะด้วยความโลภกดหลงนะครับถ้าเรามองอย่างนั้นนี่แน่นอนฮะเราก็ไปทำเหตุที่ไม่ควรทำนะด้วยความประมาทความเสื่อมมันก็จะมาถึงในปัจจุบันอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านะครับนะหลังจากโลกนี้ไปเอาแค่ชาติปัจจุบันนะถ้าเราทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมนะปีนเกลียวกับศีลธรรมแล้วนะเราเอากิเลสตัณหาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วแทนที่จะใช้ศีลธรรมนะใช้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะชีวิตก็จะก้าวหน้าเจริญนะอยู่บนเส้นทางของกุศลธรรมนะความก้าวหน้าต่อไปนะจากมนุษย์สู่สวรรค์สู่นิพพานนะมันกลับกลายเป็นว่าปัจจุบันก็แย่อนาคตก็แย่ด้วยการที่มันไม่ได้อยู่กับความจริงนั่นเองคือไม่ได้มองโลกนะตามที่มันเป็นจริงนั่นเองทั้งสองด้านทั้งบวกและลบแต่เพราะว่าเรามองเฉพาะด้านบวกเราปฏิเสธด้านลบทำให้เราไม่สามารถมองนะทั้งสองด้านอย่างครบถ้วนนั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ได้สติปัญญานะครับก็ขอทุกท่านเจริญในธรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ